สวัสดีครับพบกับเชฟทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานพลาสติกโมเดลมาให้ดูกันนะครับจะเป็นคลิปเปิดกล่องนะครับกล่องนี้ Thunderbolt นะครับผมได้ตัวนี้นะครับได้เป็นงานเดโมมาจากเพจปูดำนะครับก็ใครดูคลิปแล้วสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อเพจปูดำดูได้เลยครับในกล่องนะครับจะมีคู่มือการประกอบมาให้1เล่มนะครับนี่คือหน้าปกนะครับด้านหลังปกเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เนื้อหาข้างในนะครับก็จะเป็นวิธีการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับหัวลำตัวขาอะไรพวกนี้นะครับแพ็คหลังด้านหลังของตัวคู่มือเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวิธีการติดดีคอลนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมานะฮะก็เนื้อกระดาษเนี่ยยังไม่มั่นใจนะว่ามันคุณภาพประมาณไหนนะครับก็จะเห็นเป็นลูกตานะครับ2สีสีเขียวนะครับสีแดงแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นดีคอลน้ำนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ72แบบนะครับบางแบบก็จะมีเป็นชิ้นซ้ายขวานะครับมันก็จะดูเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีรูปตัวธนโบนะครับแถมมา1ใบนะครับแบบนี้นะครับเอาไว้แปะที่ฐานนะครับแล้วก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับแปะทับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะฮะดูในส่วนของคุณภาพพลาสติกกันนะครับอันนี้เป็นแผงตัว C นะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นแผงสีม่วงนะครับแต่ว่าในกล้องผมสีเพี้ยนออกเป็นสีน้ำเงินมั้งนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นชิ้นขานะครับเบอร์14ดีเทลยุบยับมากนะครับเนี่ยนะฮะใครที่บังพ่นเก่งๆผมว่าได้ดีเทลเพียบนะครับนี่เหมือนเป็นโชคเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นขานะครับดีเทลความลึกนะครับดีเทลโหแน่นๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะฮะดูก่อนมีอันเดอร์เกตนะครับแล้วก็บางจุดนะจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือแผงตัว C นะครับสวยงามเลยอันนี้เป็นแผงตัว A นะครับนี่นะครับดูดีเทลนะครับนี่2ชิ้นนี้นะฮะความลึกนะครับความคมดีเทลเนียนๆเลยไม่เจอขี้พลาสติกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะขอกล้องโฟกัสก่อนนะฮะไม่เจอขี้พลาสติกเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอันเดอร์เกตบ้างนะครับจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นแผงตัว U นะครับดูดีเทลนะครับอันนี้น่าจะเป็นชิ้นปืนมั้งดูดีเทลสินี่นะครับยุบยับขนาดนี้เลยใครบังพ่นเก่งๆชำนาญเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเดินลายใหม่นะครับดีเทลเขาให้มาเยอะอยู่แล้วนะครับแค่บังพ่นให้มันแบบสวยๆแค่นั้นผมว่าตัวนี้มันดีเทลยุบยับมากนะครับแล้วพลาสติกดีมากนะครับผมว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับการเก็บพวกการตัดออกมานะผมว่าตัดออกมานะครับเก็บแค่รอยเกตแค่นั้นเองนะครับแล้วไม่ต้องเก็บดีเทลที่มันเป็นส่วนเกินเลยเพราะว่ามันไม่มีดีเทลอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากตัวชิ้นงานเลยนะครับขี้พลาสติกก็ไม่เจอนะครับอาจจะมีควานบ้างเพราะว่าผมไปดูคลิปเมืองนอกมานะเขามีควานบางจุดนะครับแต่ว่าไอ้พวกชิ้นพวกนี้ผมยังไม่มั่นใจแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณภาพพลาสติกผ่านแน่นอนนะครับในส่วนของความสวยงามนะฮะอันนี้เป็นแผงตัวคิวนะครับจริงๆหลังกล้องเนี่ยนะครับมันเป็นสีเทานะครับแผงแบบสีประมาณนี้นะครับถ้าคุณภาพพลาสติกมันห่วยเนี่ยนะครับมันออกชัดแล้วนะฮะนี่แต่นี่คือเนียนเลยนะครับผมถือว่าเนียนนะเนื้องานแบบนี้นะครับถือว่าสวยเลยพ่นเคลียร์ก็จบนะครับไอ้เงาๆแบบนี้นะครับพ่นเคลียร์ด้านเข้าไปสวยเลยงานดีจริงๆนะครับคุณภาพพลาสติกอันนี้เป็นแผงตัว G นะครับสีพลาสติกจะออกเป็นเทาอ่อนนะครับดูดีเทลตรงนี้นะครับนี่ดูความคมความลึกนะฮะสวยงามครับงานดีนะฮะดีเทลคมอันนี้เป็นแผงตัว R นะครับพลาสติกออกสีม่วงนะครับดูดีเทลนะครับพยายามส่องกับแสงให้ดูนะให้เห็นเนื้อพลาสติก2แผงนี้นะครับเป็นแผงตัว F กับตัว T นะครับเหมือนจะมีการทำสีมานะครับเป็นสีโทนเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขูดดูหน่อยว่ามันเป็นการทำสีมาไหมลองขูดดูเนื้อพลาสติกมันเหมือนเป็นการทำสีมานะนะครับแผงนี้นะฮะมันก็จะเป็นเนื้อพลาสติกเดิมๆมันเนี่ยมันเป็นสีเทาอ่อนแต่ว่าอันเนี้ยเนื้อสีมันมีเป็นพวกเม็ดผงโลหะอยู่นะครับโอ้เสียงผมไปแล้วตอนนี้ประมาณ 3:00 เหมือนเป็นแผนที่มีการทำสีมานะครับคือเอามีดขูดดูเนี่ยนะฮะมันเป็นเดี๋ยวนะขอดูชัดๆหน่อยข้องใจ เนี่ยนะครับเหมือนทำสีมานะครับสีเดิมของเนื้อพลาสติกจะเป็นสีนี้นี่นะครับก็2แผงนี้เป็นแผงที่ทำสีมานะครับมีการทำสีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ทำสีมาดีด้วยนะครับเรียบเนียนเลยนะครับทำสีมาไม่หนานะครับถือว่าเป็นชิ้นงานที่ทำสีมาแล้วมันใช้ได้จริงๆนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็นแผงตัวดีนะครับสีขาวนะครับดูดีเทลนะครับชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นงานที่คุณภาพพลาสติกไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นขี้พลาสติกนะครับบางจุดก็จะมีแบบเบี้ยวๆบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนี้ยชิ้นเล็กนะครับเป็นพาร์ทชิ้นเล็กชิ้นบางเนี่ยนะครับสวยงามทุกจุดเลย
อันนี้เป็นแผงตัว J นะครับจะออกเป็นสีส้มหน่อยนะครับแผงสีส้มเนี่ยมันจะมีมา2แผงนะครับเป็นแผงตัว J กับตัว L นะครับของค่ายเนี่ยเขาชอบทำสีประมาณนี้นะตัวไทเบอร์เซอร์ก็จะมีสีประมาณนี้อยู่นะครับไม่ยอมทำสีแดงทำเป็นสีส้มนะครับในส่วนของเนื้อพลาสติกดูในกล้องเนี่ยอาจจะออกเป็นแดงๆหน่อยแต่ว่าจริงๆมันเป็นแผงสีออกส้มนะครับอันนี้เป็นแผงตัว I นะครับเป็นแผงพลาสติกสีเหลืองนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นชิ้นเล็กๆบางๆอยู่นะครับประมาณหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดงานไม่ดีเนี่ยชิ้นประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะเจอเป็นขี้พลาสติกนะครับหรือว่าชิ้นส่วนบิดเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่านี่นะครับชิ้นงานคมทุกชิ้นนะครับดีเทลมาเต็มทุกอันเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะเนี่ยงานสวยงามทุกชิ้นเลยทุกแผงเลยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทใสนะครับจะมีมา2แผงนะครับเป็นแผงออกสีเขียวๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทใสเลยนะครับตัวเนื้อพลาสติกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ใสนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับงานของแบนไดผมว่างานแบนไดพวกพาร์ทใสเขาจะใสเกี้ยงกว่าใสดูสะอาดกว่าแต่อันเนี้ยมันยังมีเป็นขุ่นๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้แย่นะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับงานแบนไดบอกว่าแบนไดมันงานพลาสติกพาร์ทใสเนี่ยมันสวยกว่านะครับอันนี้เป็นแผง CS นะครับเป็นแผงสีขาวนะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของตัว Action Base ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นดีเทลของโชคอยู่นะครับเนี่ยนะฮะมันเป็นความสวยอย่างหนึ่งนะครับของงานค่ายนี้นะครับเขาจะทำเป็นดีเทลของตัวฐานมาด้วยทำให้งานมันดูแพงและยิ่งคนที่เขาบังพ่นเก่งๆเนี่ยเขาจะไปพ่นเป็นสีโชคสีอะไรพวกนี้มันพอยืนกับตัวหุ่นเนี่ยมันทำให้ตัวหุ่นมันดูมีคัดอ่ะมันดูมีความแพงขึ้นดูมีความสวยความเท่ขึ้นดีกว่าเป็นแอคชั่นเบสโล่งๆนะอันนี้คือส่วนตัวนะผมชอบแอคชั่นเบสที่มันมีดีเทลแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะสรุปนะครับช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปเปิดกล่องนะครับนี่ผมก็ลองประกอบชิ้นส่วนหัวกับลำตัวไปโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับปกติผมจะประกอบชิ้นส่วนหัวก่อนนะครับตัวไหนที่ชิ้นส่วนหัวประกอบแล้วรู้สึกว่ามันมีการบิดเบี้ยวหรือว่ามันไม่สวยเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากต่อแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยประกอบหัวเสร็จอยากไปลำตัวอยากไปแขนขาเลยมันดีมากนะครับอันนี้ส่วนตัวผมให้ความเห็นว่ามันดีมากนะครับพลาสติกดีนะครับดีเทลโคตรสวยเลยโคตรเท่เลยนะครับในส่วนของตรงลูกตาในตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นพลาสติกนะครับสองสีเป็นสีเขียวกับสีใสนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ลูกตานะครับถือว่าใช้ได้สามารถติดได้คมๆนะครับไม่หลุดง่ายไม่เลื่อนง่ายไม่ยับง่ายนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์นะอันนี้คือความเห็นผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงในระดับที่ดีมากนะในส่วนของเนื้อสติ๊กเกอร์เอาแค่ว่าติดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของดีเทลคมจริงๆนะครับคมลึกมากนะครับใครชอบตัดเส้นผมว่าเพลินแน่นะครับแต่ว่าดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะตัดเส้นก็เหนื่อยหน่อยนะครับตัวเนี้ยประกอบแค่หัวกับลำตัวนะครับยังไม่ได้ประกอบส่วนอื่นแต่ว่าแค่หัวกับลำตัวเนี่ยผมให้ความเห็นเลยว่ามันน่าจะเป็นงานที่ดีนะดีในระดับที่น่าจะฮิตอ่ะนะครับเพราะว่าดีเทลมันโคตรสวยเลยนะครับแล้วประกอบเสร็จทั้งตัวเนี่ยผมว่ามันเท่มากนะครับก็คลิปนี้เอาลงความเห็นประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จทั้งตัวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ